สุขสวัสดิ์แสงมรกตครับ22ปีแต่ว่าดังมาเร็วครับเด็กคนนี้ครับแล้วก็นี่ครับดีกรีของเขาก็คือแชมป์มวยรอบอีซูซุครับครั้งที่32ต้องขอบคุณครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดส่งเสริมมวยไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับปีนี้32ละ33 34 35ก็ต้องว่ากันไป32ปี32เส้นเลยถูกต้องครับ32คนเลยนะ32คนสร้างชีวิตสร้างโอกาสมากมายครับโอ้ต้องบอกสุขสวัสดิ์นี่เป็นชาวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับสูง176ซมน้ำหนัก65กิโลกรัมครับคุณสมจิตต้องบอกว่าหน่วยก้านดีครับนักชกคนนี้สเรนเซาะกราวมาแล้วครับดูว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหต้องบอกว่าเขาก่อนชกบอกว่าฟอร์มใช้ได้ครับคนนี้ครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับคือใครจะเตะก้านคอสุขสวัสดิ์นี่ต้องคิดแล้วคิดอีกนะโอ้โหเพราะว่า170กว่าเพราะคอสั้นคอสั้นนี่สังเกตดูดิฮะคอสั้นฉายาของเขาก็คือไอ้คอสั้นไอ้คอสั้นครับผมโอ้โหปล้ำนี่ก็ยากนะเอามือสอดคอยังยากเลยฮะเอาสายกับขวาครับชกในรูปแบบของสวมนวมไทยไฟแข่งสายก็จุดขายครับโอ้แข่งสายออกแข่งไวฮะแสงมรกตตอนนี้ว่ามีความมั่นใจขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสุขสวัสดิ์ครับเนี่ยครับไอ้ซ้ายครับแต่ไอ้นี่ก็ยิ้มเหลือเกินครับแกไม่ดีครับหน้าแกเย่ฮะเอาล่ะนิกิต้านิกิต้าบาชิคอฟโอ้หน้าตาเอาเรื่องเลยนะครับนิกิต้าครับเอาล่ะครับเตะซ้ายครับนี่ยิ้มเอาแข้งไปครับโอ้ต้องบอกว่าการออกแข้งกันนี่ออกเร็วครับแชมป์อีซูซูคนที่32ส่งเสริมมวยไทยอย่างต่อเนื่องแหมเดินมวยสวยเลยนะครับมั่นอกมั่นใจกับอาวุธครับสวัสดิ์แม่ง้างไม่ชัวร์ไม่ออกครับไม่ออกพร่ำเพรื่อครับถ้าดูดีๆใบหน้าละมั้งคล้ายกับเต็งหนึ่งเหมือนกันนะเออใช่ดูเนี่ยเนี่ยเหมือนน้องชายเต็งหนึ่งยังได้เลยเอาศอกซ้ายครับเตะซ้ายขึ้นสูงครับนิกิต้าแม่รับเยอะนะครับนิกิต้าครับจริงๆก็ไม่อยากรับหรอกครับแต่ว่าแข้งของสุขสวัสดิ์นี่แกเร็วเหลือเกินครับตวัดซ้ายนี่เอาล่ะครับชักจะไม่มีรอยยิ้มแล้วนะครับนิกิต้าโดนไปเยอะเตะขาพยายามจะต่อยหมัดไม่โดนก็โดนแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์แกรู้หรือเปล่าตอนที่แกกระทืบตัดไม้คนดำเนี่ยแกไปกระทืบมุมไหนมากกระทืบมุมตัวเองด้วยหรือเปล่าครับสงสัยฮะเออลืมฮะลืมโอ้ดูดิครับวางแข้งซ้ายอีกแล้วโอ้ยโอ้วันนี้เตะซ้ายได้สวยงามครับสุขสวัสดิ์ครับกดแขนแทงเข้าขวาครับเจอศอกซ้ายคืนมุมซ้ายครับเตะซ้ายครับสุขสวัสดิ์นิกิต้าโต้ลำบากสอกซ้ายสอกขวาครับโอ้โหมาแล้วครับกรรมการมองว่าเป็นจังหวะเสียหลักครับอารุณเจอสอกขวาไปเสียหลักล้มไปครับขึ้นมาใหม่ครับแข้งซ้ายยังแรงเดิมโอ้ไม่แล้วแข้งซ้ายได้แล้วก็ล้มลงไปเองครับจะแบล็คคิกครับแต่จังหวะไม่ได้ตรงนี้เสียหลักเสียเหลี่ยมไปก็ยังอารมณ์ดีอยู่นะยังยิ้มได้อยู่ครับนิกิต้าสวัสดิ์โอ้ยเตะซ้ายครับศอกซ้ายครับสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์นี่วางแข้งนี่แกเน้นจริงๆครับเตะแข้งสุดไหลสุดแข้งจริงๆมันอกมันใจครับเอาพักคู่เดียวแล้วกลับมามันกันต่อกับไทยไฟเศรษฐีเรือทองครับเรามาติดตามกันต่อนะครับแฟนๆไทยไฟท์อย่าลืมนะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 20:00 นครับขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับณบีทแอคทีฟไปเทคบุรีพร้อมเสิร์ฟความมันด้วยมวยรอบ8คนรุ่นน้ำหนัก69กิโลกรัมทั้งสาย A และสาย B ครับและคู่ซุปเปอร์ไฟท์อีก3คู่รวมทั้งหมดมี7คู่ถ่ายทอดสดทางช่อง8ทุกวันอาทิตย์ครับกดหมายเลข27วันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนี้อย่าพลาดชมครับแน่นอนครับไทยไฟท์ลีกเราเฟ้นหานักกีฬานะครับจากทั่วประเทศครับที่จะคัดเลือกเข้าสู่ไทยไฟท์ใหญ่ของเราก็จะบอกว่ามวยเอาดาวรุ่งมาสร้างเป็นดาวดังแน่นอนครับนี่คือให้โอกาสทุกอย่างครับ OR คือโอกาสอย่างที่บอกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นจากไทยไฟท์ลีกคัดเลือกกันมามีโอกาสนักชกถึง8คนด้วยกันแบ่ง3และ4คนใครอยากจะเสนอมวยชกก็ติดต่อทีมงานไฮไฟได้นะครับได้ครับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาตินะครับขอให้เป็นสายเลือดใหม่นี่ส่งเสริมเต็มพิกัดแน่นอนครับเพื่อจะมาทดแทนรุ่นพี่ๆต่อไปถูกต้องครับคุณสมจิตครับเอาละครับยกที่2ครับ
ุขสวัสดิ์ครับแชมป์มวยรอบอีซูซูครับสดสดร้อนร้อนเลยฮะตีซ้ายโอ้โหเตะได้แน่นมากครับแน่นแล้วเร็วด้วยครับมิสเตอร์ปองครับมิกิต้าเดินเข้าหานะครับแหมออกโตนซ้ายของสวัสดีนะครับมิกิต้าพยายามเตะขวาครับแต่แกก็มีความสุขนะครับโดนแข้งซ้ายก็มีความสุขอ่ะโดนศอกบ้างโดนแล้วมีความสุขสิครับเพราะว่าโดนแชมป์เตะครับแหมอิซูซูครับครับ32คน32นี่เตะยังไงก็มีความสุขครับมาถึงก็เจอแชมป์เลยครับเอาศอกไปกินด้วยศอกซ้ายแหมศอกดีครับเอาละครับมีถอยเล็กน้อยครับโอ้ยยังไงอย่างนี้ไปแล้วครับโอ้แข้งไม่ค่อยกลัวแต่ว่ากลัวศอกครับเดินหน้ายักเห็นแล้วครับอย่างนี้สุขสบายเห็นหรือเปล่าโอ้ยนี่ครับหมัดมวยต้องบอกว่าออกอาการให้คุณสู้เห็นไม่ได้ฮะใช่ครับเนี่ยดูเหมือนจะแยงศอกนะครับสุขสวัสดิ์ก็รู้นะครับอาล่ะเอาโดนศอกอีกแล้วครับโอ้โหยังอยู่ครับดั้งยังอยู่ดั้งยังอยู่คลำดั้งตัวเองว่าอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับเอาละครับมิกิต้าโอ้ยังไงนู่นแตกครับตอนนี้เลือดแล้วครับโดนศอกอีกแล้วนะครับโอ้โหมีปักศอกอย่างเดียวเลยครับสุขสวัสดิ์เตะซ้ายเจอศอกขวาคืนมิกิต้ามัดเที่ยวครับเจอศอกพยายามจะซ้ำศอกคืนโอ้ยศอกซ้ายแม่เน้นแล้วครับตอนนี้เน้นศอกโอ้ยศอกกับศอกแตกกันแตกกันเอ้าเจอศอกซ้ายของมิกิต้าไปแตกครับโอ้ยประมาทไม่ได้ครับมีดคนละเล็บโอ้โหมิสเตอร์ป๊อปนักรบยังมีบาดแผลคุณสมจิตแล้วมาตรงนี้ด้วยตรงคุณบรรยายเลือดกระเด็นหรือเปล่าตรงนี้มาทำไมครับมาแล้วมาจะไม่ให้ไอ้บ้านนะศอกมาแล้วโอ้โหศูนย์เองศูนย์เองศูนย์ศูนย์ศูนย์ศอกกลับได้ไหนอ่ะเอ้ยที่ไหนอย่าไปครับไปทางอื่นครับไปทางอื่นนะศอกเขาอยู่ดีๆโดนศอกคุณสู้แตกเสียแล้วเตะซ้ายต่อยซ้ายเจอเข่าขวาของนิกิต้าไปกันทางอื่นครับลากไปกลางการเวทีครับเดี๋ยวมาแถวนี้เลือดอาบหน้าไปแล้วครับตอนนี้ทุกสวัสดิ์ทุกสวัสดิ์ตัดล่างตัดล่างไม่ได้โอ้มีของเหมือนกันนะครับนิกิต้าครับด้วยเนี่ยยังประมาทไม่ได้ครับพี่เจ้าป๋องเอาคนละแผลครับคุณผู้ชมครับพักกันก่อนนะเดี๋ยวมาสนุกต่อคนละเลือดขอบคุณเพิ่มเติมครับกรมการปกครองวัดผู้น้อยกรมการพัฒนาชุมชนมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยครับดูภาพช้าชัดๆสวยๆนะครับปักศอกซ้ายมาครับก็เรียกเลือดได้นะครับนี่ครับแต่ว่าไปจับสันดั้งครับดั้งยังอยู่ไหมครับเรียกว่ามวยได้ใจครับศอกคุณสู้แล้วคุณสู้ถอยเอาแล้วครับได้ใจอย่างนี้ย่างกายไปแล้วศอกเมื่อสักครู่ครับได้เลือดแล้วก็ไปเจอบวกดอกนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับสุขสวัสดิ์นี่รู้เลยนะฮะดูลูกนี้ครับนี่ฮะฉีกครับฉีกเห็นเลยครับดูสิครับดูโอ้โหนี่ไม่ต่ำกว่า10เข็มนี่ก็แตกครับโอ้โหเอาล่ะครับยกที่3ยกสุดท้ายครับพยัคฆ์เสร็จวันนี้เจอศอกแตกไปแล้วอ้าวแล้วยางกันฟันหายอีกเจ้ากรรมยังอยู่ยังอยู่ยังหายอยู่เลือดใครนี่เลือดใครเลือดน่าจะเป็นเลือดของเจ้าไอ้สุขสวัสดิ์นะครับโอ้โหหยดมาที่ผู้บรรยายฮะสุดท้ายครับยกที่3ยกนี้อ้าวเชียร์กันหน่อยเชียร์กันหน่อยเอาละครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับเจอกับนิกิต้าบาซิตอฟจากรัสเซียก็ให้พี่น้องชาวสุรินทร์นะครับจุยเชียร์กันเนี่ยนะแล้วก็ชาวจังหวัดลพบุรีอำเภอบ้านหมี่ของเราที่วัดผู้น้อยนี่อ้าวเชียร์กันครับยกสุดท้ายแล้วเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับนิกิต้าสุขสวัสดิ์นี่รอดักจังหวะ2กันนะครับในยกนี้เตะซ้ายครับเนี่ยครับสาดแข้งยาวๆแบบนี้ยกที่แล้วเตะอย่างเดียวก็ไม่เจ็บตัวหรอกครับสำหรับสุขสวัสดิ์แม่ย่ามใจฮะใช่ครับสองสู้ได้กะว่าจะเก็บจะเช็คบินเอาลื่นเล็กน้อยครับแต่ว่านิกิต้าคงจะต้องเดินเร็วแหละครับนิกิต้าเอาแทงเข่าซ้ายครับสุขสวัสดิ์พยายามจะเปิดแผลนะครับแต่ว่าเลือดของแม่นิกิต้าเลือดกำเดาไหลจีบซ้ายครับจีบซ้ายแล้วก็ล้อบวกศอกขวาเลือดของสุขสวัสดิ์นี่หยุดแล้วครับแต่นิกิต้ายังไหลอยู่ที่จมูกก็น่าจะสร้างปัญหาพอสมควรกับระบบหายใจครับเอาล่ะครับทีมงานสั่งนะครับให้สุขสวัสดิ์เตะซ้ายครับจริงๆแล้วเนี่ยครับออกคู่ยาวๆอย่างนี้ก็ไม่โดนศอกนะครับมีจะป้องดูฮะเตะซ้ายอย่างเดียวครับท่านไล่ข้างบนนี่ฮะอย่างนี้ครับพอแล้วไม่เจ็บตัวด้วยแม่แต่ยังบอกครับว่ามันยากใจ
อย่างนี้ฮะนักมวยขอจังหวะที่ทำได้ทำแต่ว่าถือป้องกันตัวเองโอ้ยปักศอกซ้ายทำได้ดีนะครับสุขสวัสดิ์ครับเนี่ยครับเตะซ้ายยาวๆเตะขวามาเจอศอกซ้ายของสุขสวัสดิ์โอ้โหครับนี่ครับของทะเรนของสุรินทร์ก็เอาไม่อยู่ครับอย่างนี้เจอศอกของนิกิต้าเข้าไปแต่ว่าประคองตัวได้ยกขาสบายสบายครับต่อยแบบสบายๆโชว์ได้เลยครับนี่ฮะรักษาระยะห่างครับที่ว่าฝากแผลเอาไว้ซะแล้วจากนั้นสองเอาไปเจอศอกของสุขสวัสดิ์ครับนิกิต้าแทงเข่าขวาครับแล้วก็กอดเอาไว้ครับกอดแล้วกดลงมาจริงๆแล้วสุขสวัสดิ์แสงมรกตนี่เป็นมวยซ้ายที่เอาครบเครื่องครับทั้งนอกทั้งในใช้ได้ครับมีทีมมีจังหวะฝีมือได้ด้วยนี่ห้าวางแข้งซ้ายโอ้ครบเครื่องครับแล้วก็หมดยก3ครับชนิดที่ว่าอาบเลือดทั้งคู่ครับเอาละครับแม่ถือว่าชกกันได้ดีฮะสนุกฮะคนดูถูกใจเลยทีเดียวนี่ครับอาบเลือดนะแต่ดูภาพตามสายตาแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าอยากเอนเตอร์เทนแฟนมวยไทยไฟคืออยากให้สนุกครับอยากให้ถูกใจคนดูครับก็ต้องชื่นชมด้วยสนุกสมใจอยากเลยครับเส้นเลือดครับหมัดซ้ายมาครับแล้วก็สุขสวัสดิ์ในยกนี้นี่ออกแบบที่ควรจะเป็นนะฮะใช่ฮะเตะซ้ายแล้วก็ดักศอกซ้ายเข้าซ้ายเสียบซ้ายแบบนี้ฮะหรือว่าออกลูกฉลาดครับยกนี้ยกที่3ไม่เจ็บตัวครับหลักเหลี่ยมฝีมือใช้ได้เลยครับวันนี้เตะขวานิกิต้าเฉียวไปนิดเดียวฮุกขวาจะปักศอกซ้ายมาครับโอ้โหดูฮะและดูจังหวะนี้แข้งซ้ายสูงยกแขนมาบังเอาไว้โต้คืนไม่ได้ด้วยความหนักของแข้งอะครับทำให้นิกิต้าโต้ไม่ทันพยายามจะฮุกขวาครับ2คนรวมกัน3แผลครับวันนี้นิกิต้า2ตอนนี้คุณเป๊ะครับคุณเดียวเชิญครับอย่างไรครับคะแนนเป็นอย่างไรฮะหลายๆคนลุ้นกันแบบโอ้โหใจหายใจคว่ำถึงเวลาครับจะประกาศผลแล้วนะครับต่อยกันแน่นๆอย่างนี้ครับอาวุธเป๊ะๆมาแล้วครับผลอยู่ในมือผมละThe winner is ฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำครับขาวหรือดำขาวหรือดำขาวหรือดำและผู้ชนะได้แก่สุขสวัสดิ์แสงมรกตโปรดชัยเลยโอ้โหยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการป้องกันขันกันครับต้องขอเชิญนะครับท่านจักรพันธ์เหล่าวงไทยนะครับนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่นะครับและท่านกำนันชัดชัยวิภานุรัตน์ครับกำนันตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีนะครับคู่นี้ถือว่าครบเครื่องให้กับผู้ชนะนะครับชนะคะแนนกันไปทั้งฝ่ายนิกิต้านี่ก็ชกได้ดีมากๆจริงๆเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยครับโอเคมอบเข็มขัดเสถียรเรือนทองให้กับพยัคฆ์เสน่ห์สุขสวัสดิ์แสงมรกต